ดีครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยทุกวันเสาร์ครับท่านผู้ชมเราจะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับอะมาดูเปิดหัวตัวแรกด้วยควายของตาเล้งเป็นควายอนาคตพ่อพันธุ์นะครับแข้งขาดีเนื้อหนังมาดีเลยครับเป็นลูกสอดครับแต่ว่าเราไม่มีใบไม่มีหลอดให้นี่คุณตาครับนี่คุณตาบอกว่าก้าวเจริญนะแต่ว่าใบหลอดไม่มีหรอกนะครับแต่ก็เป็นลูกสอดแหละดูแล้วนะครับเพราะว่ามันผิดกับตัวอื่นเยอะนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่เอาเนื้อหนังดีครับความสูงก็นู่นแหละประมาณ130บวกลบนะครับโดยประมาณนะครับประมาณ130บวกลบท้ายดีเนื้อหนังดีแข้งขาดีนะครับนี่รอเลยไข่นี่เสมอมากนะแต่ถ่ายไม่ได้คนหางนี่ใหญ่มากครับนี่ท่านผู้ชมนี่เป็นลูกสอดแน่นอนแต่ว่ามันจะมีอยู่ขาหลังจะเป็นแบบตัวนี้มันจะเป็นออกบวมมานิดนึงนะนิดเดียวนอกนั้นปกตินี่ครับท่านผู้ชมน่าซื้อราคาในเนื้อก็น่าซื้อเพราะว่าเนื้อหนังดีมากเปิดไว้ในราคา 20,000 กับ 5,000 เป็นควายของตาเล้งนะครับควายของตาเล้งควายก็อายุยังไม่ถึง2ปีนะครับยังไม่ถึง2ปีประมาณ17 10 18 19เดือนนี่แหละนะครับควายสูง130บวกลบเป็นควายตัวผู้ครับเป็นลูกสอดนะครับเป็นก้าวเจริญแต่ว่าไม่มีใบไม่มีหลอด 20,000 กับ 5,000 ครับผมตัวแรกเอ้าถ้าสนใจก็โทรมาครับรอเลยรอนะครับตัวนี้รอมากครับผมเอาครับท่านผู้ชมมีทั้งเสียงเพลงมีทั้งนายห้อยเยอะเลยนะท่านผู้ชมวันนี้นู่นดูครับเยอะนะครับควายก็เยอะวันนี้นะครับหลังจากที่ประกาศไปแล้วนะเอาควายมาขายท่านผู้ชมวันนี้ก็เริ่มมีนะครับคึกคักมากอันนี้ตัวที่สองก็เป็นควายของตาเล้งเหมือนเดิมนะครับสูงกว่าตัวแรกนะครับสูงกว่าตัวแรกนะไม่มีใบไม่มีหลอดเหมือนกันแหละครับเนื้อหนังดีสูงโย่งยาวตัวนี้สูงกว่านี่ประมาณ130โอ้น่าจะ135ได้แล้วครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวแรก130ตัวนี้135ครับสูงกว่ากันเยอะเลยแต่ราคาเดียวกันนะครับ 20,000 กับ 5,000 เป็นควายของตาเล้งเหมือนเดิมตาเล้งเลือกควายมาดีมากเลยท่านผู้ชมใครที่อยากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้อยู่นะเอาไปคุมฝูงครับหน้าตาเขาเป็นลูกสอดนั่นแหละครับมาไม่ใช่ลูกบ้านถ้าลูกบ้านก็คือเป็นลูกที่ผ่ามาแล้วนะแต่เราไม่ได้บอกว่าตัวไหนครับเพราะว่าไม่มีใบไม่มีหลอดตัวนี้นะครับเหมือนกันเอ้าเปิดไว้ในราคา 20,000 กับ 5,000 ครับ2ตัวนะครับเปิดหัวตัวแรกเลยเป็นควายของตาเล้งครับผมอายุก็ไล่เลี่ยกันนะครับตัวนี้น่าจะอายุเยอะกว่าอยู่นิดนึงครับเนี่ยประมาณใกล้ๆเคียงกันท่านผู้ชมนะ19เดือนโดยประมาณนะครับเปิดไว้ 20,000 กับ 5,000 ครับวันทวนสมบูรณ์ดีอยู่นี่ครับตัวผู้นะเป็นควายตัวผู้ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปครับเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายตัวผู้ครับรอๆเลยเป็นควายของน้องบิวครับก็สูงอยู่ครับสูงประมาณ123-124บวกลบนะครับเป็นควายตัวผู้ก็เป็นลูกสอดแล้วครับแต่ว่าใบหลอดก็ไม่ได้มีให้นะครับดูแล้วใช่แน่นอนเปิดไว้ 26,500 ครับเป็นราคาเปิดเป็นควายของน้องบิวครับตัวผู้อายุประมาณ9เดือนนี่ครับโดยประมาณ9เดือนยังไม่ถึง10เดือนครับท่านผู้ชมนี่แหละของจริงครับถ้าไม่มีใบเราก็ไม่ต้องเอาไปทำปลอมมาครับแต่ดูที่หน้าตาเลยนะหน้าตาใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่แข้งขาดีท้ายนี่เต็มมากให้ดูท้ายครับคนหางใหญ่มากสีดอกเรานะครับนี่คนหางท่านผู้ชมใหญ่มากโอ้น่าซื้อครับน่าซื้อน่าเก็บ 26,500 ครับต่อรองได้อายุประมาณ9เดือนเป็นควายของน้องบิวครับเป็นลูกสอดครับเป็นลูกสอดแต่ว่าใบหลอดไม่มีให้แต่สวยมากตัวจริงสวยมากๆครับ
อ่ะโอเคครับ 26,500 โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับน้องบิวครับผมเอาครับยาวๆกันไปเลยครับท่านผู้ชมคลิปยาวๆควายก็ยาวๆนะชุดที่3นี่ยาวมากเป็นควายตัวผู้ทั้ง2ตัวอายุ2ปีกว่านะครับอายุ2ปีกว่าทั้ง2ตัวตัวแรกก็มีสายมูล่าหน่อยเขาก็จะใหญ่ยาวนี่ใหญ่ยาวเอาฟังราคาเปิดก่อนแล้วค่อยดูรายละเอียดครับ2ตัวนี่ 50,000 2ตัวนะยก2ตัวนะครับ 50,000 ถ้าแยกก็ตัวเล็กนี่ก็ 21,000 นะครับส่วนตัวใหญ่ก็ 29,000 รวมเป็น 50,000 พอดีนะแต่ว่าราคายกราคาแยกแล้วก็ต่อรองเอานะครับเอามาดูรายละเอียดตัวแรกเป็นควายตัวผู้ยาวนะยาวไม่ได้สูงเยอะแต่ยาวสูงก็ประมาณ120 124นะครับ124 25ตัวแรกนี่นะ 21,000 ครับ21,000ควายก็2ปีแล้วแหละนะครับ2ปีกว่าๆแล้วนะหายเต็มนี่ใช้ได้อยู่เนื้อหนังดีนะครับ21ครับ21,000ตัวแรกนะครับเอามาดูตัวที่2ตัวที่2นี่น่าซื้อนะครับ29,000เขามีเชื้อมูล่าอยู่นะตัวนี้นะเขาก็เลยสูงยาวใหญ่นะครับหางดีนี่ครับความสูงก็นู่นแหละเอาสูงอยู่135นั่นแหละครับความสูงเขาโดยประมาณถึงอยู่ครับ135นะเปิดไว้ 20,000 กับ 9,000 ครับตัวนี้ครับ 20,000 กับ 9,000 ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตาเดือนนะครับ2ปีกว่านะไป2ปีกว่าตัวนี้นี่จะเข้า3แล้วนะตัวใหญ่นี่นะนะครับตัวแรก2ปีกว่าตอนนี้ก็จะเข้า3ปีแล้วครับผมเอาโอเคครับเอาครับชุดนี้เป็นสายพัฒนานะช่วงกลางๆสายพัฒนาลูกชายบิ๊กอุทัยยังไม่ได้ขายครับแปลว่าหน้าตาดีอยู่ความสูงก็ประมาณ100ตอนนั้นวัดได้139บวกลบนะ139บวกลบตอนวัดตอนนั้นนะจำได้อยู่โดยประมาณครับเป็นลูกชายบิ๊กอุทัยใบหลอดครบเป็นควายของพี่สะท้อนครับอายุ2ปีเต็มนะลูกชายบิ๊กอุทัยของแท้ของจริงแม่เขาสูงอยู่143นะโดยประมาณท่านผู้ชมเพราะว่าพี่สะท้อนเลี้ยงมานะครับแม่เขามีข้อมูลชัดเจนแม่สูง143อันนี้เป็นลูกชายบิ๊กอุทัยของแท้ของจริงสูงประมาณ139บวกลบอายุ2ปีเต็มเปิดไว้ 40,000 กับ 7,000เป็นราคาเปิดนะ 40,000 กับ 7,000 ครับเอ้าน่าซื้อสายพัฒนาครับสายบิ๊กอุทัยก็หลังก็จะตรงนะหางดีใช้ได้อยู่ครับท่านผู้ชมเอ้า 40,000 7,000 ครับเป็นควายของพี่สะท้อนครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพี่สะท้อนนะครับเป็นลูกชายของบิ๊กอุทัยของแท้ของจริงครับตัวนี้นะมีข้อมูลชัดเจนเพราะว่าคนผสมคนเลี้ยงนะแม่เขาก็อยู่แถวๆนี้ครับผมอ้าวถ้าสนใจก็โทรมานะครับสายพัฒนาครับเอาไปคุมฝูง 47,000 ครับผมครับเป็นควายของตาบุญสักหลงครับชุดนี้วันนี้ตาบุญเอามา2ตัวดูตัวแรกก่อนตัวเล็กสูงประมาณ114 15บวกลบไม่ถึง120ตีไป115บวกลบควายตัวเมียอายุปีกว่าๆปีกว่าๆเปิดไม่แพงครับท่านผู้ชมเอาไปเที่ยวสงกรานต์ใกล้แล้วตอนนี้นะครับ 10,000 กับ700 10,000 กับ700ท่านผู้ชมไม่เอาลองเดียวจะเอานะครับตัวนี้น่ะ 10,000 กับ700นะครับมาต่อเอาใครอยู่ใกล้รีบมาเอาเลยนะเบอร์ตาบุญสักหลงมีแล้ว 1,700 ไม่แพงครับเอาไปต่อได้นะเนาะๆเลย 11,000 นี่สบายเลยนะกำไรแล้วเอ้าโอเคนะครับตัวแรก
10,000กับ700เป็นควายของตาบุญศักดิ์หลงครับอายุปีกว่าๆตัวเมียนะควายตัวเมียไปดูตัวที่2ตัวที่2นี่ก็สูงประมาณ135บวกลบครับเป็นควายตัวเมียสถานะเราก็ตีเป็นท้องว่างถ้ามีลูกก็ลูกตัวที่3ในท้องนะถ้ามีนะแต่ตอนนี้ก็ตีเป็นท้องว่างครับอายุก็ไล่เอานะอายุก็ถ้ามีลูกก็ลูก3ในท้องอ่ะท่านผู้ชมก็ไล่เอาลูก3ก็น่าจะประมาณ 6-7 ปีครับไม่เกินนี้6ปีกว่าถึง7ปีนี่ครับเปิดไว้ 20,000 กับ 4,000 ถ้าเอา2ตัวยกก็ได้นะครับถ้าเอา2ตัวไม่ใช่แม่ลูกกันนะซื้อมาคนละที่กันนะครับมาอยู่ด้วยกันเฉยๆเอา 20,000 กับ 4,000 ครับตัวนี้ครับผมตัวเมียถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตาบุญศักดิ์หลงครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของคุณตาเจริญสายพัฒนาพร้อมกับลูกสาวลูกสาวเป็นลูกของเบิ้มพันล้านอายุ6เดือนมีใบมีหลอดครบนี่ครับสูงประมาณ110กว่าๆไม่ถึง120นะลูกเก้าเจริญขออภัยเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกเก้าเจริญนะครับอายุ6เดือนนี่นะครับดูลูกก่อนสีออกดอกเหลานะครับลูกสาวเก้าเจริญ6เดือนมีใบมีหลอดครบนะครับเปิดพร้อมกับแม่นะเอาโอเคนะครับนี่ลูกสูง110กว่าๆนะครับยังไม่ถึง120เอามาดูแม่แม่ถ้ามีลูกลูกในท้องนะครับคือท้องแล้วท้องช้างอุดร2เดือนนะครับมีใบมีหลอดครบประกันเลยนะครับประกันท้องตรวจมาเรียบร้อยแม่สูง132บวกลบแม่สูง132บวกลบถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่4ในท้องนะท่านผู้ชมตัวนี้นะช้างอุดรในท้อง2เดือนจะเป็นลูกตัวที่4อันนั้นตัวที่3น่ะ9เจริญน่ะนี่ครับนี่เอ้าฟังราคาเปิดครับ2ตัวนะยกแม่ลูกซื้อ2ได้3เปิดไว้ 50,000 กับ 3,000 ครับ 53,000 เป็นควายของคุณตาเจริญถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับคุณตาเจริญนะครับหางดีหางสวยนะหางสวยมากเลยเนี่ยลองเดี๋ยวชอบมากเลยหางเขาเนี่ยขนดกยาวล่ามดีนะนี่ไม่ดอกด้วยนะครับพร้อมกับลูกสาวก้าวเจริญในท้องก็เป็นช้างอุดร นะครับ 50,000 กับ 3,000 ครับผมเอาโอเคครับเอาครับท่านผู้ชมปิดท้ายคลิปของรายการเป็นควายของตาอึ่งวันนี้มีทั้งหมด3ตัวยกเลยนะครับยกเลยยกทั้ง3ตัวเลยฟังราคาเปิดก่อน3ตัวนี่นะครับ 30,000 ท่วนเป็นราคาเปิด 30,000 ท่วนตัวเมียทั้งหมดอันนี้ก็ตัวเมียนะครับ2ปีกว่าอาจจะพร้อมหน่อยนะสูงประมาณ120บวกลบนะครับตัวนี้นะตัวเมียแล้วก็มีตัวแม่หลักมันตัวแม่ตัวใหญ่ก็สูงประมาณ135 36บวกลบถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่2ในท้องนี่ลูกตัวแรกนอนอยู่นี่ตัวเมียนะครับนี่ครับนี่เอาลูกก็อายุประมาณเดือนกว่าจะเข้า2เดือนนี่แหละเอาเดี๋ยวให้ลูกให้ดูจะได้รู้ความสูงของเขาลูกละนี่กระปุกกระปุยอยู่เนี่ยน่ารักดีนี่นะครับท่านผู้ชมพร้อมกับแม่แล้วก็อีกตัวนึงเอา 30,000 ท่วนครับเป็นควายของตาอึ่งปิดท้ายคลิปเลยนะโอเคครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตาอึ่งนะครับวันนี้ควายก็เยอะอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็ซื้อขายกันเยอะเพราะว่าน่าจะซื้อไปสงกรานต์แหละนะครับใครมีควายมาขายก็มาขายนะครับควายก็เริ่มหายากราคาก็เริ่มขยับแล้วทางอีสานใต้ขยับหมดแล้วเหลือภาคเหนือนี่แหละแต่ก็เริ่มแล้วนะครับเพราะว่าควายเริ่มหมดไงท่านผู้ชมออกลูกปีละตัวควายออกลูกปีละตัวซื้อขายกันก็วันละ10 20วันละ4ตัว5ตัวเสาร์อาทิตย์นะมันก็หมดเป็นนะครับเอาครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการครับที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลย
แล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ